ัสดีครับรับคุณเข้าสู่รายการโฟกัสขอนแก่นรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับที่กินที่เที่ยวที่พักและไลฟ์สไตล์ของคนขอนแก่นวันนี้คุณต้องจะพาคุณไปกินไปเที่ยวที่ไหนนั้นติดตามชมกันเลยครับช่วงตามไปชิมวันนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านซุกกี้ฮาวแอนด์รีสอร์ทนะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอแนะนำเจ้าของร้านสุดสวยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าชื่อคุณอะไรครับผมน้ำหวานค่ะคุณน้ำหวานนะชื่อก็บอกว่าหวานมากนะฮะวันนี้ครับเมนูอาหารที่อยู่ในร้านในโต๊ะเนี่ยฮะหมูเยอะแยะมากมายนะครับชื่อก็บอกว่าร้านซุกกี้ฮาวค่ะเมนูหลักๆเลยก็คือซุกกี้ค่ะครับมีความโดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับก็จะเน้นเป็นน้ำตัวเด่นจากที่อื่นก็คือน้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดนะคะค่ะน้ำซุปเนี่ยเราจะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูที่นิยมทั่วไปอะค่ะก็คือว่าน้ำซุปตัวนี้เราจะเคี่ยวกระดูกหมูรวมกับหอมหัวใหญ่เพิ่มรสหวานรสหวานใช่ค่ะพูดง่ายเลยว่าไม่ต้องใช้ผงชูรสเลยนะค่ะใช่เลยอันนี้คือลูกค้าที่มาก็โอเคติดใจน้ำซุปค่ะได้สูตรมาจากไหนครับอันนี้ก็คือของคุณแม่เลยค่ะเป็นสูตรโบราณมาตั้งแต่ที่แม่เริ่มทำเกี่ยวกับข้าวพวกนี้ครับผมเห็นมีน้ำจิ้มด้วย2แบบ2สไตล์นะจะมีต้องให้คุณน้ำหวานอธิบายนิดนึงสูตรเต้าหู้ยี้ก็คือสูตรโบราณนะคะแล้วก็สูตรกวางตุ้งธรรมดาทั่วไปแต่สูตรกวางตุ้งนี้จะเคี่ยวกับงาแล้วก็ซอสถั่วมะเขือจะโดดเด่นออกจะเปรี้ยวๆนิดนึงแต่ตัวนี้จะเป็นส่วนมากจะไม่เผ็ดจะไม่มีรสจัดแบบที่แบบรสจัดแบบเผ็ดนะคะเพราะว่าจะบางทีในฟิลครอบครัวนี่คือมีเด็กด้วยแล้วก็จะเน้นตรงนี้ด้วยเด็กก็สามารถรับประทานได้ใช่ค่ะแล้วถ้าอยากเพิ่มเติมนะแบบคนไทยแบบชอบเผ็ดร้อนเนี่ยก็มีพริกกระเทียมมะนาวกระเทียมครับผมแล้วเมนูที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมเยอะแยะมากมายไปหมดนี่อยากให้คุณน้ำหวานนะอธิบายแล้วอย่างเอาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยฮะนี่ฮะได้ค่ะตัวนั้นจะเป็นเป็ดอบน้ำผึ้งค่ะนี่ผมอยากยกที่โดดเด่นเลยคือว่าเป็ดอบน้ำผึ้งจะเน้นว่าเนื้อหนังเป็ดจะกรอบครับแล้วก็เนื้อเป็ดจะนุ่มก็คือกรอบนอกนุ่มในใช่ถ้าชิมปุ๊บก็คือว่าติดใจติดใจค่ะเพราะว่าตัวนี้เราจะเน้นของเราเอาไปอบค่ะจะไม่เป็นแบบย่างทั่วไปจะเป็นเป็ดอบค่ะอบกับน้ำผึ้งแล้วก็เน้นใส่น้ำมันงาเพื่อเพิ่มเงาของมันแล้วก็ตัวหนังเป็ดจะกรอบค่ะแค่สีสันเห็นแล้วก็น่ากินมากท่านผู้ชมครับครับเมนูถัดไปเลยครับคุณน้ำหวานเป็นอะไรดีเอ่ยฮะเป็นเมนูทอดแล้วกันค่ะเมนูทอดก็คือเป็นทอดมันกุ้งอัลมอนด์ค่ะตัวนี้จะไม่เหมือนทอดมันกุ้งธรรมดาเพราะว่าเป็นสูตรของร้านเลยซิกเนเจอร์เลยฮะตัวนี้ฮะคู่กับอัลมอนด์ความกรอบจะได้จากอัลมอนด์แต่ความนุ่มจะได้จากตัวเนื้อกุ้งแล้วก็มันที่ผสมผสานกันอยู่ในนั้นก็คือเราจะตีทอดมันพร้อมกับมันหมูพร้อมกับกุ้งสับค่ะแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มบวยนี่ก็ประยุกต์ใช้นะครับแล้วจะเป็นเมนูทานเล่นอ๋อทานเล่นฮะได้ค่ะทานส่วนมากก็มาคู่กันกับซุกกี้ตลอดผมเห็นตรงนั้นเหมือนยำผักบุ้งกรอบใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่ายำผักบุ้งกรอบตัวนี้จะไม่ได้ชื่อยำผักบุ้งกรอบเพราะหนึ่งคือมันมีสองอย่างก็คือว่าที่คิดไว้ก็คือว่าจริงๆแล้วเราไปกินร้านอื่นก็ผักบุ้งกรอบบางคนอยากกินยำเห็ดเข็มทองแล้วมันกลายเป็นคนละจานมันก็ดูแล้วทีนี้เราก็เลยเอามาประยุกต์โดยการที่เอามารวมกันแล้วเป็นสูตรน้ำจิ้มสูตรน้ำยำของเราเองคือน้ำยำเป็นน้ำยำพริกเผาค่ะที่ไม่ใช่ทั่วไปว่าส่วนมากที่ไปกินมาหรือที่ไปที่อื่นมาก็จะเป็นแบบใส่นมสดใส่อะไรเงี้ยแล้วเรากินไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกว่ามันเลี่ยนใช่ค่ะก็เลยเอาเป็นน้ำยำพริกเผาเพราะงั้นประยุกต์มาให้ถูกปากคนไทยแบบชอบรสจัดจ้านไม่ต้องหลายจานก็คือรวมกันเลยในทั้งผักบุ้งกรอบทั้งเห็ดเข็มทองทอดกรอบเหมือนกันแล้วนี่ฮะเห็นเป็นมีหยกเลยฮะอันนี้ก็เมนูเด็ดเหมือนกันค่ะก็คือมีหยกผัดหอยลายนะคะตัวนี้คือที่มาคือตัวเองเป็นคนชอบสปาเกตตี้ผัดหอยลายครับแต่ทีนี้เรามาทำร้านซุกกี้เราอยากจะดึงลูกค้ายังไงดีว่าจะใช้อะไรที่ร้านดีว่า
เออเราต้องมีเมนูจานเดียวนะอะไรเงี้ยเออเพื่อที่ว่าเออถ้าเกิดว่ามีคนช่วงระยะเวลาเขาทำงานสั้นพักเที่ยงอย่างเงี้ยเขามากินแป๊บนึงเขากลับอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นหม้อซุกี้อย่างนี้ลึกก็เลยแนะนำเป็นจานเดียวเป็นตัวนี้อาจจะติดใจกับคนที่ติดใจจะเป็นคนที่ทานรสจัดใช่ไหมครับค่ะก็แล้วถือว่าใช้เป็นบะหมี่หยกอันนี้เราไปทอดกรอบไหมฮะบะหมี่หยกหรือว่าไปลวกไม่ค่ะจะลวกค่ะลวกธรรมดาแล้วก็ผัดส่วนมากถ้าเป็นเมนูเส้นก็จะเข้ากับหอยลายส่วนมากไม่ว่ามาม่าหรือเป็นสปาเกตตี้หรือเป็นเส้นต่างๆก็คุ้นเส้นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ว่าของเราเป็นซุกี้ทานกับหมี่หยกอยู่แล้วก็เลยคือว่าเจ้าของร้านชอบหมี่หยกครับ เป็นความชอบส่วนตัวส่วนบุคคลอะไรอะไรออกมาใช้และนี่ผมเห็นเป็นโอ้โหอันนี้ห่อหมกสีสหายค่ะน่ารักมากนะฮะเมนูนี้ห่อหมกตัวนี้จะไม่ได้ใช้ขั้นตอนในการนึ่งแต่จะเป็นการเป็นห่อหมกเป็นผัดค่ะผัดผัดกับนมสดกับไข่ครับผมค่ะใช่มีอะไรบ้างครับ4อย่างนี้ฮะมีหอยนิวซีแลนด์ตัวเบลเริ่มเนื้อปลากระพงแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็กุ้งค่ะสีสหายสีสหายนะฮะค่ะจะเสิร์ฟเป็นคัพแบบนี้ครับดูน่าทานกว่าถามที่มาที่ไปของทางร้านก่อนชื่อซุกี้เฮ้าส์นะฮะผมชอบถามชื่อร้านแต่ละร้านว่ามีความเป็นมายังไงฮะด้วยเรามีอะไรเราก็จะเน้นว่าเป็นครอบครัวเหมือนอย่างที่บ้านก่อนที่เปิดร้านก็จะทำซุกี้กินกันแทบจะเบื่อเลยก็ว่าได้แต่ว่าก็ไม่เบื่อเราก็เลยคิดว่าเอออะไรที่เราชอบแล้วอะไรที่เราคิดว่าเราถนัดเหมือนอย่างแม่ทำกับข้าวแม่ถนัดแล้วเราทำกันกินในครอบครัวก็เลยคิดชื่อร้านว่าเอาไงดีถึงจะเป็นบ้านเป็นครอบครัวก็เลยเป็นซุกี้เฮ้าส์ค่ะเลสเตอร์ลองพูดง่ายว่าเป็นบรรยากาศเหมือนเรารับประทานอาหารอยู่ที่บ้านใช่ค่ะบรรยากาศในร้านก็ตกแต่งสวยงามมากเป็นพื้นกำแพงสีขาวนี่เป็นสไตล์วินเทจหลายสไตล์มากค่ะเป็นล็อบเป็นวินเทจเป็นโมเดิร์นรวมกัน3อย่างเลยเพราะว่าแม่ค้าหลายสายมากโอ้โหนานนั้นเลยนะครับแล้วมาพูดถึงว่านอกเหนือจากเมนูอาหารที่อยู่บนโต๊ะครับมีบริการอย่างอื่นด้วยใช่ไหมฮะเป็นเมนูอาหารแบบสไตล์ไหนฮะเป็นเมนูเป็นจานเดียวเป็นอาหารไทยอาหารไทยใช่ค่ะเป็นอาหารไทยก็ถ้าเกิดว่าบางคนที่ไม่มากินซุกี้หรือเขาเบื่อซุกี้แล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นวันนี้เราทานเป็นกับข้าวนะอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะคุณน้ำหวานเนี่ยแนะนำมาหลายๆอย่างผมรู้สึกน้ำย่อยร้องโอ้โหน้ำท้องร้องน้ำย่อยไหลแล้วตอนนี้ฮะว่าแล้วเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่าครับผมถึงช่วงชิมนะครับวันนี้ก็คุณน้ำหวานก็จะมาร่วมชิมกับผมด้วยฮะผมต้องถามทางเจ้าของร้านเขาเลยครับว่าอยากให้ผมทานอะไรก่อนก็ต้องเป็นซุกี้ต้องเป็นซุกี้เลยใช่ไหมครับแบบนี้ต้องขออุปกรณ์สักหน่อยครับคุณน้ำหวานต้องใช้เจ้าของร้านนะครับความโดดเด่นอยู่ที่น้ำซุปถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะน้ำซุปเราจะเคี่ยวกระดูกหมูกับหอมหัวใหญ่เพื่อให้มีรสหวานนะคะปกติคุณน้ำหวานทานบ่อยนะครับของที่ร้านตัวเองฮะบ่อยค่ะทานจนเบื่อเลยทุกคนชอบทานซุกี้โดยส่วนตัวป่ะฮะใช่ค่ะเป็นคนชอบทานซุกี้แต่น้ำจิ้มที่บอกไว้ก็จะมีแบบ2แบบ2สไตล์นะฮะลองชิมเป็นแบบสูตรโบราณก่อนก็ได้สูตรโบราณฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้ครับน่าจะเดี๋ยวลองชิมน้ำจิ้มดูข้างในเป็นยังไงคะก็เหมาะกับคนที่ชอบรับประทานรสจัดหน่อยนึงใช่ค่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าจะเน้นเป็นรสจัดแต่ทั้งสองอย่างนี้จะเป็นงาดำจะเป็นงาค่ะจะเคี่ยวงาด้วยเพราะว่าให้หอมงาใช่หอมจริงฮะส่วนนี้ก็คือน้ำซุปที่คุณน้ำหวานบอกนะฮะผมขอชิมก่อนนะฮะหวานจริงๆฮะท่านผู้ชมฮะยิ่งมีข้าวโพดด้วยแล้วอย่างนึงก็คือการเคี่ยวของน้ำซุปนี้ใช้เวลาเคี่ยวนานครับก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงน้ำซุปตัวกระดูกแต่มันต้องครึ่งวันนะประมาณครึ่งเคี่ยวไว้รอนะใช่ค่ะต้องเคี่ยวครึ่ง
แต่น้ำซุปมันจะเข้าอีกทีนึงเข้าเนื้อกันอีกทีนึงก็เนี่ยแหละค่ะคือหวานเต็มส่วนมากถ้าเป็นรอบเช้ารอบเช้าก็แต่เช้าจนพักไว้เป็นรอบแล้วก็ต้มอีกหม้อนึงคือรับแขกตอนเย็นอีกหม้อนึงเคี่ยวไว้ตั้งแต่เช้าเลยครับคราวนี้เรามาเทสนี่ฮะน้ำจิ้มนี่คือน้ำจิ้มเป็นสูตรกวางตุ้งค่ะสูตรกวางตุ้งนะครับเห็นสีสันนะท่านผู้ชมครับแต่ตัวนี้จะหอมน้ำมันงาด้วยใช่ไหมครับลองชิมกินน้ำมันงามาก่อนนะฮะดับแน่ฮะออกรสหวานนะครับค่ะใช่จะเป็นจะตัวนี้จะผู้ใหญ่จะไม่ค่อยเท่าไหร่เขาจะให้เป็นตะเด็กจะชอบใช่ฮะกับคนที่ไม่กินเผ็ดจะชอบผมเนี่ยฮะเป็นคนที่ไม่รับประทานรสจัดเนี่ยก็เหมาะกับผมแล้วฮะกินเมื่อกี้กินตัวนี้ไปดั้งเดิมนี่รู้สึกว่ามีรสชาติเผ็ดๆด้วยฮะมาเมนูต่อไปนะครับคุณน้ำหวานครับผมนี่เป็นทอดมันกุ้งฮะอัลมอนด์นี้เราใช้เป็นอัลมอนด์สไลด์ค่ะอัลมอนด์สไลด์นะฮะใช่ค่ะถ้าไม่ใช่อัลมอนด์สไลด์ตัวอื่นมันจะไม่ติดกับเนื้อกุ้งเนื้อหมูเนื้อใช่เขียนได้ว่ากรอบนะฮะอันนี้คือสูตรของที่บ้านเองเลยนี่ต้องใส่กับน้ำจิ้มบ๊วยน้ำจิ้มบ๊วยค่ะผมจะลองชิมแบบไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนฮะได้ค่ะว่ารสชาติข้างในเป็นไงบ้างครับมันเลยฮะมันตัวอัลมอนด์ด้วยตัวเนื้อใช่ค่ะจะมันใช่ทานจะออกเหมือนขนมใช่ฮะเหมือนขนมตัวข้างในนี่ก็หอมน้ำมันงาเป็นน้ำมันงาเป็นน้ำมันงาน่าจะเป็นสูตรแบบโบราณนะฮะที่ใส่น้ำมันงากับอาหารจะทำให้รสชาติและสิ่งที่น่าดึงดูดของตัวเมนูนี้นะฮะครับแล้วเมนูถัดไปครับบนน้ำหวานฮะเป็นยำค่ะยำสุกี้เห่ามีกระลาดไปฮะเนื้อกุ้งตัวใหญ่นะครับอันนี้มีกุ้งมีหมูสับด้วยนะคะครับผมสังเกตว่าเห็นพริกมาแล้วผมก็น่าจะจัดจ้านหน้าดูนะฮะต้องขอรับประทานสักนิดละฮะอาหารเมนูอาหารทุกอย่างนี่คือจะเอาวัตถุดิบจากหม้อสุกี้นี่แหละที่เป็นลงต้มหม้อสุกี้เนี่ยคือเอามาทำอาหารเป็นผสมผสานแบบคือมิกอะไรได้ก็คือทำเป็นเมนูออกมาน้ำยำรสจัดดีครับรสจัดค่ะใช่ฮะผักกรอบครับสำหรับน้องๆหนูๆบางคนที่ไม่ชอบทานผักคนเป็นพวกผักเป็นพวกต้มเนี่ยไม่ชอบกันแต่ถ้าเป็นแบบนี้เหมือนให้ทานเรากินขนมเหมือนทอดกรอบใช่ฮะใช่ฮะใช่รสชาติใช้ได้นะครับคุณน้ำหวานแนะนำเมนูถัดไปครับเป็นมีหยกค่ะมีหยกผัดไหมลายนะคะต้องขอจานอีกรอบนึงไหมผมเห็นแล้วน่าสนใจฮะเราเอามามิกกันใช่ค่ะก็ปกติทานสปาเกตตี้ค่ะแต่ว่าก็เลยเป็นร้านเราแล้วอ่ะเราก็เลยคิดสูตรของเราเองเลยครับนี่ก็เป็นมีหยกลวกแบบไม่ต้องนานมากใช่ไหมฮะแบบนี้ฮะโอเคนะครับเราจะกินเส้นยาวเป็นยาวๆนะผมคิดว่าเส้นยาวมากยาวกว่าสปาเกตตี้ประมาณ2เมตรครึ่งหอยลายครับผมต้องทานกับหอยลายสักหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วถ้ามีลูกค้าที่มาจัดงานเลี้ยงที่นี่ครับก็สำรองที่นั่งได้แต่ถ้าเป็นวันเกิดเนี่ยฮะถ้าเป็นวันเกิดโทรแจ้งแล้วทางเราก็จะมีเค้กให้ปอนหนึ่งค่ะก็เป็นโปรวันเกิดสนับสนุนจากทางร้านเองนะฮะใช่ค่ะเป็นยังไงคะผมว่าตัวนี้นะฮะเราเคยทานแบบอื่นมาใช้เส้นแบบอื่นเป็นสปาเกตตี้แต่เราใช้มีหยกนี่ก็เป็นอร่อยไปอีกแบบนึงคือมันนุ่มมันจะนุ่มไปอีกแบบนึงฮะแต่รสชาติผมบอกอร่อยดีผัดหอยลายฮะมีแบบถ้าเราจะสั่งผัดหอยลายแยกหางมีไหมที่ได้มีค่ะมีผัดต้องมาลองทานกับข้าวเป็นกับค่ะครับน่าสนใจมากครับโหวันนี้เมนูอาหารเยอะแยะมากมายผมก็มาคนเดียวก็เกรงใจคุณน้ำหวานแต่ขอเมนูถัดไปแล้วฮะอยู่ด้านหน้านะครับห่อหมกนี่คือห่อหมกสีสหายที่บอกไว้นะครับมีไฮนิวซีแลนด์เนื้อปลากระพง
ปลาหมึกแล้วก็กุ้งค่ะวันนี้ผมขอญาติลองสักอย่างนี่ลองสักสี่อย่างนี่ผมสายจะหมดแน่นอนเอาเป็นหอยนิวซีแลนด์ก็ได้ค่ะหอยนิวผมขอเป็นกุ้งนะฮะได้ค่ะผมชอบกุ้งนะกุ้งใช่ฮะนี่แต่ว่าตัวนี้มันตัวใหญ่ยังไงเราเลยแนะนำมีตัวใหญ่ด้วยฮะคุณน้ำหวานคีบโชว์ท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะนี่ครับเนื้อกุ้งเป็นห่อหมกแบบผัดนะคะไม่ได้ลวกไม่ได้เอาไปนึ่งให้มันเป็นเหมือนเหนียวเหมือนเนื้อปลากรายที่เขาห่อหมกกันอันนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นสูตรแบบผัดรสชาติคล้ายกันครับอันนี้เป็นแบบผัดใช่ไหมฮะใช่ค่ะหอมจะหอมนมข้นจะหอมนมสูตรโบราณอันนี้คือเป็นสูตรจากคุณแม่เลยใช่ค่ะครับส่วนเมนูสุดท้ายท่านนี้ก็จะเป็นเป็ดอบน้ำผึ้งนะครับสีสันเราดูจากนี่แล้วท่านผู้ชมให้กล้องได้โฟกัสลงไปนะครับเห็นไหมฮะหยดติ๋งๆแล้วฮะอันหยดนี่ไม่ใช่อะไรท่านน้ำลายก็ไม่ใช่ครับนะลองขอชิมดูนะครับมันมีกลิ่นหอมๆหน่อยครับน้ำมันงาค่ะน้ำมันงาครับใช่ค่ะตรงนี้ผมแทบแยกไม่ออกครับใช่น้ำมันงาจะเป็นตัวดูดทำมีประโยชน์ค่ะไม่คือไม่ทำให้อ้วนใช่ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าคือมันมีประโยชน์คือทำให้มันหอมทำให้ใส่กับทุกเมนูได้ใช่ค่ะไม่ว่าต้มผักแกงทอดนี่ใส่ได้หมดใช่ไหมฮะแล้วทำให้อาหารหน้าตาเราดูดีด้วยครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณน้ำหวานมากครับที่โหเลือกสถานที่ในการถ่ายทำของรายการโฟกัสขอนแก่นครับรวมถึงเมนูอาหารอร่อยครับสำหรับใครที่ชอบทานซุกกี้รวมถึงอยากทานอย่างอื่นด้วยมีของทานเล่นอาหารจานเดียวจานเดียวนี่ฮะเปิดตั้งแต่กี่โมงครับขออีกรอบนึงครับผม10โมงเช้า10โมง4ทุ่มนะคะถึง4ทุ่มนะฮะสามารถมาทานมื้อเที่ยงได้มื้อเย็นได้ครับส่วนใครจะพาคู่ออกกับเดทนี่ก็มาได้ฮะมาดินเนอร์กันที่นี่ฮะอยากมีฟิลอบอุ่นมากับครอบครัวนะคะครับสามารถจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดกันที่นี่ได้ครับครับวันนี้ขอขอบคุณทางร้านซุกกี้เฮาส์แอนด์เรสตอรองมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับในช่วงเที่ยวถึงแก่นวันนี้ครับผมก็พาทุกท่านครับมาที่อำเภอมัญจาคีรีฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจครับเป็นพุทธสถานครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตครับหรือว่าวัดหลวงปู่พางครับตอนนี้พร้อมแล้วก็พาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้ที่จะมาให้คำแนะนำประวัติความเป็นมาของทางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะครับก็ขอนมัสการหลวงพี่นะครับก่อนอื่นเลยต้องถามชื่อเสียงเรียงนามของหลวงพี่ก่อนเลยครับครับอาตมาชื่อพระแมนครับพระแมนนะครับขออนุญาตขอเรียกว่าหลวงพี่แมนแล้วกันนะครับเริ่มจุดเริ่มต้นของวัดนี้เลยฮะเดิมทีเจ้าอาวาสนี่คือหลวงปู่ผางใช่ไหมครับครับก็ท่านได้เป็นคนที่สร้างวัดที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมพูดถึงว่าบริเวณวัดนี่ฮะมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างครับก็มีถ้ำโกเกียนก็มีแบบนี้อะไรก็เป็นธรรมชาติครับผมถ้ำโกเกียนนี้
มีลักษณะยังไงครับก็เป็นกู่ครอบไว้ครับเป็นถ้ำขนาดใหญ่ไหมฮะก็เลยไปแก้คนก็ไปกราบไปได้ข้างในที่หลวงปู่ระลึกชาติได้เจ็ดชาติครับเป็นที่วิปัสสนากรรมฐานใช่ไหมครับเห็นได้ยินข่าวว่าที่นี่ก็จะมีบ่อน้ำผุดด้วยใช่ไหมครับบ่อน้ำนี่คือเป็นบ่อน้ำธรรมชาติหรือไงครับบ่อน้ำธรรมชาติที่เป็นขุดขึ้นไว้กินไว้ใช้ในสามหมู่บ้านแล้วก็วัดคือสามหมู่บ้านนี่ใช้น้ำของทางวัดนี่ได้อ๋อก็คือจะมีน้ำตลอดทั้งปีใช่มันก็ไม่ทั้งปีแต่มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆพอปีในแล้งมันก็ขึ้นน้อยอ๋อแต่เป็นน้ำที่สะอาดใช่ไหมใช่ครับพื้นที่บริเวณของวัดนี่ครับประมาณกี่ไร่นะครับประมาณ480ไร่พื้นที่ขนาดใหญ่ติดกับอุทยานแห่งชาติน้ำพองครับก็ติดครับแล้วที่นี่ก็มีพระจำวัดประมาณ10รูป10รูปนะครับครับส่วนบริเวณของวัดที่มีกี่โซนนะเห็นได้ยินข่าวมีโซนที่เป็นโซนเจดีย์นี่ครับโซนด้านหน้าด้านหน้าใช่ไหมครับข้างในนี่ก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุครับแล้วก็พระอรหันต์ครับพระอรหันต์นี่ก็คือเป็นพระเกจิในประเทศไทยนะครับใช่ครับพระยกตัวอย่างนี่สายหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่มั่นครับหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาครับและก็หลวงตามหาบัวตามหาบัวครับผมเข้ามาสัมผัสในวัดนี้ฮะก็รู้สึกว่าที่นี่ก็เงียบสงบมากครับครับปกติจะมีงานประจำปีอะไรไหมครับที่ญาติโยมมาก็มีงานครบรอบเป็นงานหลวงปู่งานประจำปีครับ23 24มีนาเป็นงานครบรอบคล้ายวันมรณภาพคล้ายวันมรณภาพนะครับท่านมรณภาพแต่เมื่อปี2425เนี่ย2524 2525ประมาณใช่ไหมครับประมาณนี้ก็ประมาณ30กว่าปีได้นะฮะครับก็ในช่วงเดือนมีนาใช่ครับทุกปีครับแล้วภายในวัดนี้ก็นอกเหนือจากที่มีบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็ยังมีสถานที่วิปัสสนาวันนี้ทางหลวงพี่แมนก็สะดวกที่จะพาทางรายการโฟกัสไปชมกันไหมครับห่างจากตรงพื้นที่ที่เรานั่งอยู่นี้ไกลไหมครับประมาณโลนึง1กิโลนะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวจะให้หลวงพี่นำทางเราไปชมกันครับว่าพื้นที่ของถ้ำนี้เป็นยังไงครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมครับท่านผู้ชมครับเราก็เดินมาถึงใกล้ๆบริเวณถึงเจดีย์ข้างบนนะคือถ้ำกงเกวียนนะฮะก่อนอื่นเลยผมต้องถามหลวงพี่ครับสถานที่แห่งนี้ฮะเขาเรียกว่าอะไรครับผมก็เป็นลานหินลานหินใช่ไหมฮะตรงนี้ก็มีความหมายครับที่เขาเรียงหินกันเนี่ยก็แล้วแต่เป็นศรัทธาของคนเราความเชื่อของคนครับแล้วหลักคำสอนของหลวงปู่พานก็มีไว้ให้กับลูกหลานแบบมีข้อคิดอะไรบ้างครับผมก็ให้อยากได้อะไรก็ต้องทำเองครับเราอยากได้บุญเราก็ทำครับอยากทำงานได้เราก็ต้องตั้งใจครับแล้วก็เหมือนหนักแน่นเหมือนก้อนหินใช่ไหมครับครับผมไม่ว่าจะทำอะไรครับท่านผู้ชมก็คือต้องหนักแน่นเหมือนก้อนหินตั้งใจในการทำงานในการครองชีวิตคู่ต้องหนักแน่นเช่นกันใช่ไหมครับแล้วอีกไม่กี่สิบเมตรนี่คือบริเวณยอดสุดใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีส่วนของเป็นเจดีย์หรือครับผมตรงนี้จะมีญาติโยมมาทำกิจกรรมอะไรบ้างครับตรงนี้เป็นวิปัสสนามานั่งกับฐานทำสมาธิใช่ไหมครับครับบริเวณแถวนี้ก็สงบใช่ไหมครับแล้วช่วงมีไหมช่วงเวลาที่คนญาติโยมมานั่งกรรมฐานกันช่วงไหนที่จะมากันเยอะๆครับมาไม่เป็นช่วงก็แล้วแต่ไอ้ค่อยอยากมาปฏิบัติธรรมครับผมก็สามารถติดต่อมาทางวัดทางหลวงพี่ได้ใช่ไหมฮะไม่ก็มาก็แล้วแต่ใครจะมาก็มาติดต่อทางวัด
ครับอายุทายิกาอ๋อครับก็จะมีศาลาให้ได้พักผ่อนกันด้วยใช่ไหมครับครับผมว่าแล้วท่านผู้ชมครับก็เราขึ้นไปชมกันข้างบนกันดีกว่าว่าจุดสุดท้ายนี่ฮะถ้ำกงเกวียนจะเป็นไงเป็นที่ได้ยินครับเป็นที่วิปัสสนาขององค์หลวงปู่ผางใช่ไหมครับครับผมมาแล้วไปชมกันดีกว่าครับผมส่งท้ายรายการวันนี้ครับกับคติคำสอนขององค์หลวงปู่ผานะครับหนักแน่นเหมือนก้อนหินครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรเรื่องการงานรวมถึงเรื่องชีวิตคู่ความรักครอบครัวนะครับขอให้หนักแน่นครับทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จตามปรารถนาทุกประการครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีครับบริษัทโฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่งจำกัดครับคิดถึงสื่อโฆษณาดีๆครับคิดถึงบริษัทโฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่งครับและบริษัท SR Home Center 2003นะครับเฟอร์นิเจอร์ดีๆครับครบคันเลยฮะไปชมกันได้ที่ห้าง SR นะครับและทั้งหมดนี้คือรายการโฟกัสขอนแก่นประจำสัปดาห์นี้ครับในวันนี้ก็หมดเวลาของรายการโฟกัสขอนแก่นลงแล้วครับนึกถึงที่กินที่เที่ยวที่พักและไลฟ์สไตล์ของคนขอนแก่นครับนึกถึงรายการโฟกัสขอนแก่นครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับก้าวแบบก้าวสไตล์กับการใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ในการตกแต่งห้องไม้เป็นองค์ประกอบสำคัญและเป็นที่นิยมใช้มากในการก่อสร้างการออกแบบตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นวัสดุพื้นฐานสำหรับการออกแบบตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์ไม้มีเสน่ห์และมีความอบอุ่นดูสบายสบายนั่นคือเหตุผลที่วันนี้เราได้นำเอาเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่สวยงามและอาจเป็นแรงบันดาลใจถ้าคุณกำลังคิดเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านของคุณ 1. ผนังห้องสีขาวปูด้วยพื้นไม้มะฮอกกานีใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ธรรมชาติประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมมีกระจกเป็นชั้นวางด้านล่างชั้นวางไม้สำหรับการตั้งทีวีและอื่นๆและชั้นไม้ขนาดเล็กสำหรับวางหนังสือทำให้รู้สึกถึงความสงบความอบอุ่นปกคลุมไปทั้งห้อง 2. เฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นสีน้ำตาลแกะสลักผสมกับลายดอกกุหลาบสีชมพูทำให้ห้องออกมาดูสมบูรณ์แบบและสีน้ำตาลของผนังที่แตกต่างกันนิดหน่อยจากไม้ทำให้ห้องออกมาดูหวานๆสวยงาม 3. ดัดไม้ให้โค้งงอเป็นชั้นหนังสือติดบนผนังโต๊ะกระจกที่มีขาไม้ขึ้นรูปเป็นสี่เหลี่ยมแปลกตาทำให้ห้องดูเด่นเข้ากับเฟอร์นิเจอร์โมเดิร์นสีขาว 4. ห้องนอนที่มีผนังสีส้มอมแดงมีแสงอ่อนมาจากทางหน้าต่างทำให้เตียงไม้ขนาดใหญ่สวยงามและพรมปุยสีดำที่วางอยู่ทำให้ห้องดูสวยยิ่งขึ้น 5. เฟอร์นิเจอร์ไม้ธรรมชาติมีความอบอุ่นโต๊ะไม้ที่ตั้งอยู่บนพรมสีน้ำตาลทำให้รับรู้ถึงความอบอุ่นและทำให้เกิดความสมดุลภายในห้อง 6. พื้นผนังสีขาวทำให้ห้องรู้สึกกว้างขวางเฟอร์นิเจอร์ไม้สีดำทำให้ห้องดูสวยและการตกแต่งสีแดงทำให้ห้องมีความสมดุลสวยงามมากยิ่งขึ้น 7. ห้องนอนสีขาวพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์สีขาวซึ่งตัดกับภาพสีดำตรงผนังพรมสีดำและผ้าห่มสร้างบรรยากาศหรูหราและทันสมัย 8. เฟอร์นิเจอร์ไม้สีน้ำตาลช็อกโกแลตตัดกับผนังพื้นสีขาวทำให้ห้องดูอบอุ่นและการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่ลงตัวทำให้ห้องดูสวยงาม 9. เฟอร์นิเจอร์ไม้สีขาวมีกรอบสีน้ำตาลจับคู่ลงตัวผนังสีขาวและหน้าต่างกว้างห้องนอนนี้จึงเป็นห้องนอนที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนขอบคุณไอเดียการแต่งบ้านจากบริษัท SR Home Center 2003ใครใครเขาก็รู้ทั่วกัน
ลีเจอครบครันเชิญที่ห้างเอสอา